ภายใกล้ตัวผู้หญิงนะครับมาเตือนกันเนื่องจากว่ามีคดีล่วงละเมิดพนักงานร้านสะดวกซื้อที่กาฬสินธุ์ครับสามารถตามจับผู้ต้องหาได้แล้วครับเป็นลูกค้าประจำตามที่ผู้เสียหายให้การสารภาพว่าเคยพยายามก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งครับตำรวจภูธรกำมะละสายควบคุมตัวผู้ต้องหาวัย18ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณห้องพักผู้เสียหายภายในอำเภอกำมะละสายจังหวัดกาฬสินธุ์และบริเวณป่าไผ่ติดกับลำน้ำเปล่าหลังก่อเหตุนะครับใช้มีดจี้บังคับหญิงสาวออกจากห้องพักก่อนพาไปล่วงละเมิดเมื่อวานนี้ผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีบ้านอยู่ใกล้กับหอพักของผู้เสียหายและแอบชอบมานานเพราะว่าไปซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อซึ่งผู้เสียหายทำงานอยู่ที่ผ่านมาพยายามก่อเหตุมาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จกระทั่งวันเกิดเหตุได้เสพยาบ้าจึงเกิดอารมณ์ทางเพศและสบโอกาสที่แฟนผู้ต้องหาออกไปทำงานก่อนมาก่อเหตุพลตรีมนตรีจรัญพงษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์มาหลายคดีครับและเมื่อตรวจปัสสาวะก็พบเป็นสีม่วงเบื้องต้นแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนและลักทรัพย์นะครับ